ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วกับตุ๊กตาดงดับเมย์มื้อนี้เฮาก็อยู่ในช่วงรีวิวกินโจแล้วมื้อนี้สิ่งที่ตุ๊กตาจะรีวิวมันเป็นสิ่งที่ทุกคน Amazing ตกใจมากในอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือชาดามันคือน้ำรสซานม wow. มันเขียนว่าพรีเมียมมอร์นิ่งทีส่วนตุ๊กตากับเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเนาะในทวิตในพันทิปอย่างสินะเขาจะก็แบบเฮ้ยน้ำอันนี้มันเป็นรสซานมอันนี้แท้อะไรท่าที่แบบมันเป็นสีใสฮะนะที่อันนี้มันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนาะหาซื้อได้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วตุ๊กตามีหมูอยู่ญี่ปุ่นพอดีตุ๊กตาก็เลยฝากหมูซื้อมาให้เดี๋ยวเขาจะมาลองซิมกันเบิ่งเนาะว่ามันจะเป็นซานมแท้หรือเปล่ามาอันนี้มันขวดละ100เยนเดี๋ยวดมมันก่อนมันมีกลิ่นวะเฮ้ยกลิ่นมันหอมอ่ะกลิ่นหอมแบบซานมอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนบางทีมันอาจจะเป็นแค่น้ำแต่กลิ่นซานมก็เป็นได้มันอาจจะมีแค่กลิ่นแต่เป็นน้ำธรรมดาเดี๋ยวเรามาลองซิมน้ำก่อนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมันคือซานมมันคือซานมอีลีทุกคน1คือมันมีกลิ่นซานมมันบ่2กินน้ำเข้าไปปุ๊บน้ำมันหวานและเป็นรสชาติแบบซานมเลยเป็นรสชาติซานมเป๊ะๆเลยเฮ้ยเฮ็ดได้เนาะได้วะญี่ปุ่นเฮ็ดได้ยังไงอีหมีนี่อีหมีหัวฟ้านี่เฮ็ดได้ยังไงบอกมาเจแปนออนลี่อเมซิ่งมื้อนี้ตุ๊กตาก็เตรียมอันนี้มาพร้อมเป็นน้ำก้อนกับไข่มุกเพื่อที่จะมาลองกินกับซานมนี่เทเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาลองดูว่ามันจะสามารถกินได้แบบบ้านเขาหรือบอคนมันเห็ดได้มันเห็ดได้มันหอมอ่ะทุกคนมันหอมซาเมื่อกินเข้าไปมันเป็นรสชาติหวานแต่บ่แม่นหวานน้ำตาลได้แบบบ่แม่นหวานที่น้ำตาลที่เขาใส่ค่ะนะมันเป็นหวานนมอ่ะมันคือแบบเป็นหวานนมอันนี้ของมันเนี่ยเนี่ยอีนมนี่นะมันคือหวานอันนี้อ่ะสุดยอดเลยญี่ปุ่นสุดยอดเลยญี่ปุ่นโอ้โหเฮ้ยไม่อยากเสือแต่ก็ต้องเสือกระเจาะกันไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวน้ำรสซานมจากประเทศญี่ปุ่นกี่สุดแสนจะ Amazing แล้วตุ๊กตาก็ได้ลองสมใจแล้วเนาะข้อเสียอย่างหนึ่งของมันก็คือมันสามารถซื้อได้แต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นฉะนั้นวันนี้ตุ๊กตาก็เลยจะมาแจกเย้วู้ยโยตุ๊กตามีอีก2ตุ๊กจะมาแจกให้ทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้เฉพาะคนที่เบิ่งคลิปนี้เด้อในคลิปตุ๊กตาก็จะบ่ตั้งชื่อว่าแจกจะเป็นคนที่เบิ่งคลิปนี้เท่านั้นเบิ่งจนจบเท่านั้นจึงจะฮู้ว่าตุ๊กตาแจกน้ำรสซานม2ตุกกติกาง่ายๆเนาะสำหรับผู้ที่อยากได้น้ำรสซานมนี้ไปลอง1กดไลค์เพจตุ๊กตาดงดอกเมยเชิญตุ๊กตาจะใส่ลิงก์ไว้อัน description เนาะ2แชร์คลิปนี้3ก็คือตุ๊กตาจะตั้งโพสต์1ไว้เป็นโพสต์นี้แล้วให้ทุกคนคอมเมนต์รูปกิฟเป็นไฟล์กิฟภาพกิฟง่ายๆเลยเห็นให้ตุ๊กตาเบิ่งแล้วตุ๊กตาหัวตุ๊กตาแจกเลย2ตรงนี้ปลอเห็นตุ๊กตาเป็นคนยิ้มง่ายตลกเฮฮาจังซี่แต่ว่าตุ๊กตาเป็นคนที่หัวยากเด้อทุกคนเด้อฉะนั้นขัดเอาแต่อันฮาๆมาเด้อโอเคอย่าลืมเด้อว่า1
กดไลค์เพจ2แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะเด้อแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะถ้าเกิดว่าคนที่ได้แล้วทุกตาเข้าไปเบิ่ง Facebook ของเราว่าเราบ่แชร์คลิปทุกตาก็จะบ่ให้เด้อ3ก็คือโพสต์ภาพคลิปที่คิดว่าตลกมาให้ทุกตาเบิ่งถ้าทุกตาเบิ่งแล้วทุกตาหัวหรือว่าทุกตามากนี่ทุกตาให้เลย3ข้อนี้เท่านั้นโอเคจบกันไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ทุกตาเด้อๆไปเด้อๆบ๊ายบาย